สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาแก้ไขปัญหานะครับเนี่ยส้มตัวนี้เป็นส้มโชกุนนะครับเบตงนะครับผมสั่งมาจากทางใต้นะครับโชกุนเบตงแท้แต่ทีเนี้ยเห็นไหมครับว่าเขาโตไม่ค่อยดีนี่ผมเพิ่งตัดนะครับผมเพิ่งตัดยอดเขาแทงขึ้นมาเป็นกิ่งยาวนะครับแล้วก็ใบมันจะออกเห็นไหมครับเหลืองเหลืองมันจะไม่ค่อยเขียวเข้มเห็นไหมครับใบเนี่ยไม่สดชื่นนะครับมันเหมือนมันจะมีจุดๆเห็นไหมครับอันนี้ปัญหาซึ่งผมมองว่าเป็นที่ดินนะครับนะผมมองว่าเป็นที่ดินนะครับไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากเป็นดินหินอย่างนี้นะครับพี่น้องเห็นไหมเนี่ยครับเป็นดินหินนะครับเป็นหินซึ่งผมก็พยายามขุดให้เป็นวงใหญ่นะครับก่อนที่จะปลูกต้นนี้ผมซื้อต้นพันธุ์สั่งมาจากทางเพจต้นเท่าไม้จิ้มไม้ตะเกียบนะครับต้นเท่าไม้ตะเกียบเลยนะครับซื้อมา2ต้นนะครับแต่ตอนนี้โคนเขาก็ถามว่าก็ใหญ่พอสมควรแล้วนะครับนะใหญ่พอสมควรแล้วนะครับนะแต่ทีเนี้ยใบนะครับต้นเขายังงามไม่ดีนะครับผมมองว่าเดินไม่ดีใบก็ไม่งามทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแก้ไขนะครับโดยการใช้ดินสูตรของผมนะแล้วผมจะทำให้ดูนะครับขอตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับเบื้องต้นนะพี่น้องครับควรนะครับควรให้กว้างนะครับเท่าที่จะกว้างได้นะครับกว้างเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะครับควรนะครับเนี่ยควรออกมาเลยนะครับให้กว้างเข้าไว้แล้วก็ลึกได้เท่าไหร่ดูรากเขาด้วยนะครับค่อยๆควรนะครับถ้าเราเจอรากเขาเราก็อย่าให้ขาดนะครับค่อยๆควรไปนะครับนี่แบบนี้นะครับใช้เวลานิดนึงนะครับก็ใช้เวลาดูผมนิดนึงเพราะว่าผมจะทำให้ดูทุกขั้นตอนนะครับนะว่าการแก้ไขต้นไม้ที่เราปลูกไว้นิ่งๆไม่เดินรากไม่เดินต้นไม่งามบางท่านอาจจะมีพื้นที่นะครับแล้วก็ไปปลูกต้นไม้ช่วงหน้าฝนแล้วก็ทิ้งนะครับไม่ได้มาดูแลเขาก็เหมือนคนนะครับต้นไม้อะคนเราเวลาเขากำลังจะโตเนี่ยเราต้องดูแลเขาให้ดีเราให้แต่อาหารเขานะครับแต่เราไม่ได้ดูแลว่าเขาเป็นอะไรบ้างนะครับเขามีโรคไหมนะครับเขาสมบูรณ์ดีไหมเราให้แต่อาหารเขาทุกวันเช่นน้ำอย่างเงี้ยบางครั้งก็ไม่ตรงจุดนะครับนะการปลูกต้นไม้นะบางท่านปลูกไว้มีที่ปลูกทิ้งนะครับแล้วก็เดือนหนึ่งไปครั้งหนึ่ง2เดือนไปครั้งหนึ่งนะครับต้นไม้ท่านอาจจะไม่งามเท่าที่ควรนะครับบางครั้งการปลูกต้นไม้เราก็ต้องใส่ใจนะครับเนี่ยครับผมจะดูแลอันนี้ผมไม่ได้ดูแลมาประมาณ2เดือนเพราะว่าที่ผ่านมาก็ติดภารกิจอย่างอื่นแต่ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่ที่สวนนี่แหละนะทำผักครับก็อย่างเงี้ยครับเห็นไหมช่วงนี้มันจะพวนง่ายนะครับเพราะว่าหน้าฝนเนาะนะครับฝนมันจะลงดีนะครับมันอาจจะต้นไม้นะอาจจะไม่ตายอาจจะอยู่กับเราไปได้แต่เพียงแต่ว่าทำไมไม่งามนะครับฝนตกประจำนะครับไม่ใช่ว่าหน้าฝนแล้วต้นไม้จะต้องงามทุกต้นนะครับบางทีมันอาจจะต้องการอาหารเสริมนะครับผมเนี่ยจะเป็นปลอดสารเคมี 100% นะครับนะปลอดสารเคมี 100% ใช้เป็นพวกจุลินทรีย์นะครับก็ฮอร์โมนนมสดนะแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักผมก็หมักเองปุ๋ยคอกก็ไปเก็บมานะครับจากในคอกมูลงัวมูลควายท่านใดมีอะไรใช้อย่างนั้นมูลไก่เลี้ยงไก่ก็ใช้มูลไก่เลี้ยงควายก็ใช้มูลควายหรือไม่ได้เลี้ยงก็ที่หาได้ใกล้ๆใกล้ๆบ้านท่านนะครับเนี่ยครับผมพยายามจะเปิดนะครับเนี่ยเปิดพื้นที่ให้กว้างขึ้นนั่นเองนะพี่น้องเห็นไหมผมจะพรวนให้กว้างขึ้นออกมานะครับเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เติมนะธาตุอาหารแล้วก็เพิ่มดินที่มีคุณค่าที่มีที่สมบูรณ์ที่มีคุณค่าทางอาหารเนี่ยลงไปนะครับเพราะว่าต้นไม้ที่มันเหลืองที่มันนิ่งเนี่ยหมายความว่าอาหารเขาไม่เพียงพอครับกินแต่น้ำอย่างเดียวไม่พอนะครับเนี่ยครับผมก็พยายามจะเปิดปากหลุมเนี่ยให้กว้างขึ้นส้มก็ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่นี่ผมต้องใส่แมสนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่มูลควายซึ่งมูลควายของผมเนี่ยเวลาใช้เนี่ยผมจะใช้ที่แห้งๆนะจะฝนมันจะเป็นฝุ่นเลยนะครับอันตรายอย่าให้เข้าจมูกเรานะครับมูลควายฝนแห้งๆมันฝนเหมือนแป้งเลยนะพอผมเก็บมา
เก็บมาไว้นานมากนะครับเก็บมาไว้นาน 2-3 เดือนนะครับผมถึงเอามาใช้นะพี่น้องดูไปด้วยกันนะครับช้านิดนึงผมตัดต่อไม่เป็นด้วยนะแต่ก็อยากทำให้พี่น้องดูเนี่ยครับเราก็เปิดปากนะครับโคนหลุมเนี่ยให้กว้างๆเอาไว้ทำอย่างเงี้ยแก้ไขหายมาหลายต้นแล้วนะครับนะอยู่กับเราได้นานถ้าเราซื้อต้นพันธุ์มา100แล้วเราปล่อยนะไม่ค่อยดูแลต้นตายเราก็เสีย100ไปฟรีๆแล้วเสียเวลาด้วยนะมาปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตไม่โตเรื่องผลผลิตผมไม่ค่อยเน้นนะเน้นแค่ว่าอยากให้เขาโตแค่จับฝุ่นมีออกซิเจนนะครับดีต่อโลกปลูกต้นไม้ผลไม้ได้หมดนะครับปลูกต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กจับจับฝุ่น PM 2.5 ได้ทั้งนั้นที่สำคัญปัญหาเรื่องฝุ่นนะครับบ้านเรานี่เยอะขึ้นเรื่อยๆเราต้องช่วยกันแล้วนะครับไอ้รุ่นเรานี่รุ่นผมนี่อาจจะอยู่ได้ไม่เท่าไหร่แต่รุ่นลูกหลานเราจะอยู่ยังไงนะครับก็สำคัญนะสวนผมอยู่ชัยนาทนะครับสวนผลเป็ดเกษตรปลอดสารท่านใดอยากมาเที่ยวก็เซิร์ช Google Map พิมพ์คำว่าสวนผลเป็ดเกษตรปลอดสารได้เลยมาตามแผนที่หรือท่านใดอยากจะสอบถามข้อมูลเรื่องดินเรื่องการดูแลผักสลัดหรือต้นไม้ต่างๆไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมศึกษาและทดลองนะครับจากดินแล้วก็ปลูกจริงๆไม่ต้องเรียนรู้นะครับจากหนังสือผมเรียนรู้จากการทำก็หนังสือก็บางทีดูบ้างเล็กน้อยเอามาเป็นแนวทางนะครับมาเป็นไกด์ไลน์แต่หลักๆแล้วผมจะเน้นปลูกแล้วก็ทดลองด้วยตัวเองเลยนะนี่ครับพี่น้องพวนลงไปนะครับให้ลึกเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะครับดูเขาถ้าเราเห็นรากเราจะโดนรากเราก็พอเบาๆนะครับเราไม่อยากจะไปทำร้ายรากเขานะครับผมพวนเนี่ยถามว่าทีแรกเนี่ยเราไม่เห็นเนี่ยอาจจะโดนเขาขาดไม่เป็นไรที่ขาดแล้วขาดไปแต่ว่าถ้าเราเห็นรากเขาแล้วเราต้องเบานะครับอย่าไปตัดรากเขาแต่เราพวนได้ลึกเท่าไหร่เราก็พวนไปนะครับส้มโชกุนเบตงผมชอบส้มมากนะครับที่ปลูกนี่อยากจะที่นี่ชัยนาทแถววังหมันนะครับเขาไม่ค่อยได้ปลูกกันนะส้มโชกุนนะเท่าที่เห็นจะเป็นพวกเขียวหวานส้มโอในหน้านี้ส้มโอจะปลูกได้ดีนะครับขาวเต้งควานะครับผมก็ปลูกขาวเต้งควาไว้1ต้นเอาไว้ทานส้มโอผมไม่ค่อยชอบเท่ากับส้มโชกุนไงต้นโชกุนนี่ผมปลูกไว้2ต้นปลูกไว้หลายชนิดนะครับศึกษาทดลองนะครับแล้วก็หาข้อมูลนะครับจะได้บอกพี่น้องได้การปลูกต้นไม้นะครับบางทีเราอ่านเราดูเนี่ยมันไม่เหมือนเราปลูกเองหรอกนะครับลองปลูกเองดูนะครับแล้วเราจะได้ความรู้เราไม่ต้องใครมาบอกเราเลยว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับมันง่ายถ้าเราปลูกประจำนะครับแล้วเราเคยแก้ไขเขาเราจำไว้อะว่าต้นไม้ที่มันนิ่งเหลืองรากไม่เดินต้นไม่โตนั่งแท่นนิ่งอยู่อย่างนั้นเราจะแก้ไขเขายังไงนะครับสิ่งสำคัญเราไม่เสียต้นพันธุ์ด้วยเราซื้อมาต้นนึงเป็นร้อยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ทิ้งเงินไปฟรีๆนะครับอีกอย่างนึงเราก็จะไม่เสียเวลาฟรีถึงมันจะช้าหน่อยเรื่องเดี๋ยวเรามาแก้ไขแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้เสียเงินเพิ่มแต่ถ้าเราปล่อยเขาตายเราต้องซื้อใหม่หรือว่าเราต้องหาตอนใหม่มันก็เสียเวลาเพิ่มเสียเงินเพิ่มอีกเนี่ยครับผมก็จะปูนค่อยๆแบบนี้นะโคนเขาใช่ไหมครับต้มโชกุนนะเนี่ยครับปูนลงไปนะครับเนี่ยวิธีแก้ไขของผมนะเนี่ยครับจากต้นนึงเท่าตะเกียบดูครับนี่ตอนนี้เนี่ยครับผมเห็นรากแล้วผมก็จะเบานะครับเนี่ยเห็นรากแล้วผมก็จะเบาค่อยๆแงะนิดนึงปูนเขาเนี่ยนะครับเนี่ยพวนด้านนอกเราพวนได้เราพวนไปเลยนะครับเอาละนะครับเราก็บี้ดินซะหน่อยนะครับก้อนที่มันใหญ่ๆนะเนี่ยครับเราพวนให้ทั่วก่อน
เสียเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าก็ท่านใดที่ปลูกส้มนะไว้ทานหรือปลูกต้นไม้อื่นๆใช้แนวทางเดียวกันแก้ไขนะครับบางทีต้นไม้อื่นอาจจะงามต้นไม้บางชนิดอาจจะไม่งามเขาชอบดินไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับนะ ที่นี่ปลูกส้มโอได้งามแต่ส้มโทกุลเนี่ยไม่ค่อยงามและไม่ค่อยมีใครปลูกกันแต่ผมจะปลูกเพราะว่าผมชอบทานนั่นเองนะเนี่ยครับแบบนี้พอแล้วนะไม่ต้องลงไปลึกมากนะครับนี่อ่ะ10นาทีแล้วนะครับอันนี้ที่ผมบอกนะครับนี่หมุนกวายเห็นไหมครับแห้งมากนี่เป็นขุยแป้งเลยเห็นไหมครับนี่ก็ต้องใส่แมสหน่อยนะเพราะว่าเก็บไว้ประมาณ3เดือนถึง4เดือนแล้วถึง120วัน90ถึง120วันนะครับส่วนดินที่ผมจะเอามาแก้ไขนะครับเป็นดินตัวนี้นะครับนี่ครับดินของสูตรที่สวนผมเองนะครับหมักดิน6เดือนเอามาผสมสูตรพิเศษอย่างอื่นเพิ่มเติมอันนี้ผมไม่ได้บอกเรื่องการผสมนะครับใครต้องการก็ลองดูนะครับดินเราได้ดินมาแล้วผมจะเทให้ดูนะครับว่าดินเป็นยังไงบ้างใช้กระมังแบบนี้แหละครับง่ายดีนี่ครับดินผมจะกอกใส่ถุงเนี่ยผมขายที่สวนมุมถุงละ15บาทนะไม่ได้น้อยกว่าที่อื่นแล้วคุณภาพดีนะครับราคาก็ธรรมดาเลยนะครับนี่ครับดูดินนะครับดินผมจะเป็นดินร่วนนะครับเนี่ยหมักแล้ว180วันนะครับถึงเอามาผสมพวกขุยมะพร้าวแล้วก็ผสมสูตรพิเศษนะครับเข้าไปเห็นไหมครับดินผมเนี่ยจะร่วนเนี่ยครับดินร่วนนะครับจะไม่เป็นก้อนนะครับเราก่อนปลูกเราก็บี้ซะนะครับปัญหาที่ผมทดลองทําดินเองเพราะว่าผมเจอปัญหามาแล้วผมเคยสั่งดินมาเยอะๆเพราะว่าดินที่นี่เป็นหินอย่างนี้นะครับผมก็สั่งดินมาปรากฏว่ามันเป็นหน้าดินแน่นเกินไปเหมือนกับว่าเขาไปขูดหน้าดินมาแล้วเขาก็มาผสมขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าวผสมปุ๋ยคอกผสมแกบดําแล้วก็เอามาขายเราพอเราปลูกปุ๊บหน้าดินมันแข็งปึ๊กเลยนะครับได้ระยะหนึ่งแรกๆน้ํามันก็ลงดีต่อไปน้ํามันไม่ลงมันจับปึกนะครับอันนี้คือเจอปัญหาที่1ปัญหาที่2ผมเปลี่ยนยี่ห้อดินนะครับผมก็เจอซึ่งมันเป็นดินเหนียวเป็นก้อนๆเลยนะครับเยอะมากอย่างเงี้ยพอเรามาเทปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆเราไม่รู้เราก็ผสมแล้วเราก็ปลูกไปเลยนะครับปัญหาคือได้สัก15วันเดือนนึงนะครับพอน้ําลดลงไปดินที่เป็นก้อนๆเหนียวมันไปจับปึกครับมันไปจับปึกกันแล้วรากเขาเดินไม่ดีผมก็ว่าต้นไม้ทำไมไม่โตแล้วยกเนี่ยหนักมากเลยเนื่องจากดินเหนียวมันอุ้มน้ำเอาไว้เยอะนะครับแล้วมันก็เละน้ำหนักเยอะผมก็เลยมาเทออกนะครับแล้วก็มาดูโอ้โหปัญหาน้ำไม่ลงดินเหนียวจับปึกทำอะไรไม่ได้ครับก็ต้องเอาไปเทถมดินถมที่อย่างเดียวเลยนะครับผมก็เลยมาคิดค้นสูตรดินของผมนะครับผมสั่งซื้อหน้าดินนะครับดินที่มันร่วนนะครับเอามาหมักมาหมักทิ้งไว้180วันคือ6เดือนมันจะไม่มีก้อนแล้วมีบ้างเล็กน้อยเราก็บี้ซะนะครับเนี่ยผมจะผสมสูตรพิเศษของผมนะครับพอหมักได้6เดือนปุ๊บนะครับผมก็จะเอาดินเนี่ยมาผสมนะครับใส่ถาดใหญ่ๆผสมนะครับกับมะพร้าวนะครับเนี่ยเป็นหลักแล้วก็สูตรพิเศษอื่นๆนะครับการหมักผมจะไม่ได้บอกนะครับว่าหมัก180วันผมใส่อะไรบ้างมันเป็นสูตรของผมแต่ว่าปลอดสารเคมี 100% นะครับใครต้องการก็ถุงละ15บาทนะครับสั่งได้นะครับทางเพจผมนะหรือเบอร์โทร092-282-5046นะครับเป็ดนะครับชื่อเป็ดหรือท่านใดเซิร์ช Google Map นะครับสวนฝนเป็ดเกษตรปลอดสารอยู่ที่ชัยนาทตำบลวังหมันอำเภอวัดสิงห์มาตามแผนที่ได้เลยนะครับมาตาม Google Map ได้เลยนะครับถุงละ15บาทเนี่ยนะครับผมจะไม่ได้ไปส่งนอกจังหวัดนะผมส่งแค่ในอำเภอวัดสิงห์นะครับนะแต่ถ้าเกินจากนั้นท่านต้องมารับเองนะครับเยอะขอในอำเภอวัดสิงห์นะครับถ้าสั่งก็ขอเป็น200ถุงขึ้นไปถึงจะไปส่ง
นะครับหรือถ้าว่าท่านใดอยู่ไกลท่านใดผ่านมาโทรมาสั่งล่วงหน้าไว้ก่อนสัก7วัน5วัน7วัน10วันนะครับแล้วค่อยมารับก็จะได้กอกทันเพราะผมไม่ได้ทำอะไรเป็นโรงงานใหญ่โตอันนี้ทำเพื่อปลูกและศึกษาแล้วก็เผยแพร่นะครับราคาถุง15บาทเท่าๆกับร้านทั่วไปแต่ของผมคุณภาพเนี่ยผมการันตีได้ว่าดินหมักของผมเนี่ยนะครับเนี่ยปลูกได้เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแก้ไขอย่างนี้นะครับผมเอามาผสมอะไรพี่น้องดูนะอันนี้คือดินผมหมักมาแล้วนะครับนะต่อเลยนะครับผมหมักมาแล้ว6เดือนนะครับแล้วก็ใส่สูตรผสมขั้นตอนต่อไปเราต้องใส่แมสก่อนนะครับเพราะว่ามูลควายมันฝุ่นเยอะนะครับสิ่งที่ผมใช้คือมูลควายที่ผมหมักมาแล้วเก็บใส่กระสอบเนี่ยเป็นมูลควายเก่าไม่ได้หมักนะครับเนี่ย3เดือนเป็นอย่างต่ำแห้งสนิทอย่างนี้ใส่ลงไปครับ2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยผมใส่ประมาณนี้10กำมือนะครับเราก็เคาให้เข้ากันก่อนนะครับนี่เคาดินสูตรผสมของสวนผมเคากับมูลควายบดแห้งมูลควายใหม่อย่าใช้นะครับเขาจะมีก๊าซพวกก๊าซมีเทนเยอะมันทำให้ใบเหลืองได้นะครับใช้เป็นมูลควายเก่านะครับที่เราเก็บไว้ในกระสอบหรือท่านใดต้องการใช้ไวก็เอาไปหมักนะหมักจุลินทรีย์หมัก EM แล้วแต่สูตรท่านนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่แกบนะครับนะถ้าผมใส่แกบผมจะใส่ที่มูลควายประมาณ5กำมือเท่านั้นเพราะแกบเนี่ยเขาย่อยเขาก็จะเป็นปุ๋ยหมักนั่นแหละเป็นปุ๋ยอีกครับเนี่ยครับเราก็เท้าเราก็บี้ซะมูลควายบางอันมันก็ยังเป็นก้อนเล็กๆเราก็บี้ซะนะครับนะให้เข้ากันมูลควายนะครับก็จะไปทำให้ดินเนี่ยดีขึ้นนะแล้วดินในส่วนของเราเนี่ยก็จะไปแทรกซึมกับดินเดิมนะครับทำให้ดินร่วนขึ้นนะแล้วน้ำลงดีได้ธาตุอาหารเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะหลังจากที่ทำคลิปไปวันนี้นะครับนะเราปรับแล้วอ่ะเขาจะงามขนาดไหนนะครับต้มโชกุนเบตงต้นนี้พี่น้องจำไว้นะครับผมอัปเดตให้ดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบหน่อยนะครับเวลามันจะนานนี่ครับเท้าเสร็จแล้วเราก็เทลงไปเลยครับนี่เทลงไปเลยแล้วเราก็เท้าครับเท้าหน่อยให้เข้ากันอย่างนี้ยางให้ลงข้างล่างได้เยอะๆนะครับนะที่บอกนะครับรดน้ำอย่างเดียวบางครั้งต้นไม้เขาก็ไม่งามไม่พอนะครับบางทีเขาต้องการอย่างเราจะกินอาหารอย่างเดียวเราก็อยากกินขนมบ้างใช่ไหมครับแบบเดียวกันเราก็อยากกินน้ำอัดลมอยากกินนมบ้างอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับทำแบบนี้พี่น้องลองดูครับถ้าปลูกแล้วปัญหาเจอปัญหาอย่างผมเนี้ยนิ่งๆเงี้ยลองแก้ไขด้วยวิธีนี้ดูดินไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อผมนะถ้าพี่น้องไปเจอดินที่ไหนร่วนๆไม่เป็นดินเหนียวนะครับแล้วดินไม่จับปึกให้ตัวนั้นก็ได้จะใช้สูตรผมอย่างเนี้ยนะครับทำแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้นะครับเราเพิ่มแร่ธาตุในอาหารให้เขาเพิ่มความโป่งให้เขานะครับเพิ่มออกซิเจนให้เขาในดินนี่คือหลักการนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกทีนะครับว่าอีกเดือนหนึ่งผมจะอัปเดตให้ดูนะว่าต้มโชกุนต้นนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้หน้าฝนนะครับกรกฎาคม24นะครับวันนี้วันที่24ทำสดๆเลยนะครับเนี่ยผมตัดต่อไม่เป็นนะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยนะขออภัยพี่น้องทุกท่านนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจเรื่องดินก็นั่นแหละครับติดต่อมาได้นะครับนะเบอร์โทร0922825046นะครับเดี๋ยวครับพี่น้องเกี่ยขนาดนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยว1เดือนเรากลับมาดูนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับผม